พ่อแม่เราจะสอนตลอดว่าอย่าไปตัดสินคนอื่นจากเรื่องภายนอกอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศหรือเรื่องสีผิวเรื่องชาติพันธุ์คิดว่าการศึกษามันก็คงช่วยทำให้หลายๆคนอ่ะเปิดใจกับความแตกต่างมากขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้มีคนที่มีความหลากหลายทางเพศคือต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าหากว่ามีผู้ปกครองรู้สึกว่ารับไม่ได้เลยถามตัวเองกลับไปนะคะว่าคุณรักลูกคุณหรือเปล่าคุณอยากให้ลูกคุณมีความสุขไหมชื่อปาร์เกอร์ครับเราไม่เหมือนตามในแบบเรียนตั้งแต่แบบช่วงประถมก็เริ่มรู้สึกแล้วล่ะเราเป็นเอเซ็กชวลก็คือเราไม่มีความปรารถนาอยากมีอะไรกับใครแต่เรามีความรู้สึกรักโรแมนติกได้กับทุกเพศคือสำหรับตัวเราเองอ่ะเราไม่งงแต่คนอื่นอ่ะงง ยิ่งเป็นคนแบบรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยที่เขาโดนสอนมาเรื่อยๆว่าแบบเป็น LGBT มันคือเรื่องผิดปกติการขาดการศึกษามันก็ทำให้คนใจแคบกว่าเดิมสวัสดีค่ะชื่อตุ๊กนะคะเป็นแม่ของน้องปาร์เกอร์ค่ะจะเคยได้ยินคำว่าเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นทอมเป็นดี้เราจะรู้แค่นั้นสิ่งที่ลูกเราบอกเนี่ยว่าที่เขาเป็นมันเกินจากความรู้ปกติที่เรามีหลายๆครอบครัวเนี่ยยังยึดติดกับความเชื่อเดิมๆก็จะรู้สึกว่าลูกเขาเป็นความหลากหลายทางเพศเนี่ยคือสิ่งผิดปกติเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอับอายขายหน้ามันมาจากการที่เราให้บทบาททางเพศที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะฉะนั้นในวิธีคิดของคนทำงานด้านเพศในบ้านเราจึงเป็นแบบอนุรักษ์นิยมนะคะแล้วก็มองว่าเพศมีแบบ2เพศตายตัวเท่านั้นพวกที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศพวกที่มีจิตวิปริตอะไรพวกนี้นะคะจึงถูกเขียนขึ้นในหลักสูตรเหล่านั้นคือถ้าเป็นรุ่นแม่นะคะก็จะถูกต่อต้านบางครอบครัวนะคะที่มีลูกชายคนเดียวเนี่ยจะถูกแอนตี้มากก็กลัวว่าจะไม่มีคนสืบทอดตระกูลจะทำให้ครอบครัวขายหน้าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแบบเรียนสุขศึกษาเนี่ยมีการตีตาแล้วก็การเขียนที่มีอคติกับเพศหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาททางเพศที่ผู้ชายมีมากกว่าผู้หญิงยังมีการผลิตซ้ำเรื่องมายาคติทางเพศอยู่การเรียนในโรงเรียนนะคะเกี่ยวกับ LGBT ถ้าเป็นรุ่นแม่เลยเนี่ยไม่มีการพูดถึงค่ะเราจะรู้โดยปริยายเราจะรู้โดยสิ่งแวดล้อมอาจารย์จะเลี่ยงไม่พูดถึงคนกลุ่มนี้แต่ถูกปลูกฝังมานะคะความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นกุลสตรีเขาจะแบบแบ่งไว้เลยว่าผู้ชายต้องแมนๆเตะบอลแบบเล่นต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงก็จะเป็นตรงกันข้ามคือแบบเรียบร้อยอ่อนหวานเพื่อนผู้ชายบางคนที่แบบเขามีความอ่อนหวานอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบชอบดอกไม้ชอบแบบอะไรน่ารักน่ารักกุ้งกิ้งมันก็กลายว่าแบบโดนฟอร์สให้คัมเอาท์อีกว่าตัวเองต้องเป็นเกย์อย่างเงี้ยการที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างหลายๆของผู้คนทั้งด้านสีผิววัฒนธรรมคนที่นับถือศาสนาต่างเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมีคนที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยสิ่งหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทำก็คือการพยายามที่จะปรับแล้วก็รื้อหลักสูตรใหม่เมื่อมันมีหลักสูตรแล้วหลักสูตรเหล่านี้จะสามารถเอาไปใช้ได้อย่างไรถ้าคนที่ใช้ไม่เข้าใจนั้นสเต็ปต่อไปจากนี้ก็คือการอบรมครูที่สอนด้านสกลศึกษานะคะว่าต้องมีความรู้พื้นฐานด้านเพศภาวะเพศวิถีอย่างไรเพื่อทำให้การอธิบายในชั้นเรียนนะคะหรือการเอาหลักสูตรไปใช้สามารถทำได้ดีขึ้นสิ่งที่ได้ว่าเป็นอุปสรรคน่าจะเป็นในเรื่องของผู้ที่มีอำนาจทางด้านนโยบายเนื้อหาที่ผลิตออกมาเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมทำให้คนเป็น LGBT มากเกินไปไหมหรือว่าสิ่งเหล่านี้จะไปกระทบกับกลุ่มที่เป็นอนุรักษ์นิยมในประเทศไทยหรือเปล่าเราถูกสอนมาว่าการพูดคุยเรื่องเพศเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดเป็นสิ่งที่คุณต้องปกปิดก็อยากจะฝากว่าถ้าสามารถทำให้คนส่วนมากมีความเข้าใจเกี่ยวกับคนหลากหลายทางเพศก็อาจจะทำให้อคติเดิมๆที่มีเนี่ยลดลงการที่หนังสือเรียนมันไม่มีสอนเนิ่มหลักๆเลยคือมันทำให้คนที่เป็นแบบเราอ่ะเหมือนเป็นตัวอย่างว่าแบบนี่ไงคนที่ไม่เหมือนหนังสือเรียนแล้วทุกคนก็จะหันมาหาเราแล้วก็แบบรู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบเหมือนโดนบูลลี่ไกลๆอ่ะหนังสือเรียนแบบทำให้แตกแยกมากขึ้นอย่างเงี้ย